วัสดีครับท่านผู้ชมรายการรักเมืองไทยทุกท่านวันนี้เรียนไว้ก่อนเลยว่าจะเป็นวันพิเศษของรายการในหลายมุมด้วยกันโดยเฉพาะแขกรับเชิญวันนี้ยังไม่บอกว่าเป็นใครแต่เรียนให้ทราบว่าเดือนหน้านะครับจะมีวันสำคัญของชาติวันหนึ่งกำหนดมานับ10ปีแล้วคือวันช้างไทยซึ่งแทบจะไม่ต้องอธิบายว่าช้างกับประวัติศาสตร์ไทยวัฒนธรรมไทยแม้กระทั่งปัจจุบันนี้มีความเชื่อมโยงมีความสัมพันธ์กันอย่างไรวันนี้แขกรับเชิญจะมาเล่าให้ฟังแต่ขอพักสักครู่ครับสิ่งที่พวกเราเห็นว่ามันเป็นขยะแต่รู้ไหมว่าขยะเหล่านี้สามารถนำมารีไซเคิลเป็นสมุดสิ่งที่มีค่าสำหรับพวกเขาได้ด้วยแนวคิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุดทำให้ดอนเมืองโทเวได้เริ่มดำเนินโครงการสมุดกรีนเวย์โครงการเพื่อยกระดับสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานตราบนานเท่านานโทเวกรีนเวย์คุณมีพัสดุตกค้างเอ๊ะชวนลงทุนน้อยกำไรสูงเอ๊ะผนึกพลังร่วมใจต้านภัยไซเบอร์ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนรู้ทันกลโกงเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต้านภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยีก่อนที่กล้องจะจับไปยังแขกรับเชิญวันนี้แนะนำท่านผู้ฟังให้ปิดตานะครับฟังแต่เสียงแล้วผมแทบจะไม่ต้องอธิบายเลยเชิญส่งเสียงอันเป็นเอกลักษณ์มาได้ก่อนเสียงหัวเราะหรือว่าพี่จะแนะนำโทรทัศน์แนะนำแบบวิทยุไม่ต้องเห็นภาพนะฮะครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปานเทพรัตนากรซึ่งต่อไปนี้ผมจะเรียกคุณหมออย่างเดียวเลยนะฮะแล้วก็เรียนให้ท่านผู้ชมและผมเล่าให้คุณหมอปานเทพฟังแล้วก็เจอประสบการณ์เดียวกันว่ารายการที่เคยจัดคู่มา20กว่าปีนะครับทางวิทยุย้ายไปย้ายมาคือหมอเฮเสหายังหลังจากที่หยุดจัดไป 4-5 ปีแล้วเนี่ยแฟนคลับยังตามหากันเยอะของคุณหมอที่เห็นบอกมาจากต่างประเทศเลยเหรอมาไทยครับพี่คนไทยกลับบ้านก็จะมาถามถึงนะครับว่าไปอยู่ที่ตรงไหนโอ้หาคลื่นยังไม่เจออย่างเงี้ยนะครับคิดว่าเราคงต้องท่องคลื่นกลับมาหาซะแล้วนะครับครับเมื่อกี้นี้ตกลงกันแป๊บเลยนะตัดสินใจเร็วหมอเนี่ยช้าไม่ได้เดี๋ยวสัตว์ป่วยจะเป็นอะไรไปนะผมก็เป็นทหารตัดสินใจปั๊บเนี่ยกระตุกไกปืนใหญ่เลยนะฮะเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการก็บอกว่าผมยังพูดไม่ทันจบเลยครับคุณหมอบอกว่าเอาพี่รายการรักเมืองไทยจะจัดเวลาพิเศษนะครับซึ่งก็จะไม่เปลี่ยนไปจากคอนเซปต์ของรายการก็คือเรื่องราวที่มีสาระมีความรู้ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองนะฮะก็คือเรื่องของสัตว์เลี้ยงแล้วก็สัตว์ไม่เลี้ยงทั้งหลายยังอยู่ในความเกี่ยวพันโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมเคยคุยกับคุณหมอตั้งแต่ตอนจัดวิทยุเรื่องที่น่าสนใจมากที่คุณหมอเข้าไปเกี่ยวข้องก็คือโรคติดต่อระหว่างสัตว์กับมนุษย์นะครับซึ่งหลังจากคุยกันสักปี2ปีแล้วผมก็ไม่ได้คุยต่อเลยยกตัวอย่างอันนี้นะครับไม่นับถึงเรื่องอาการป่วยอาการเจ็บของสัตว์เลี้ยงเนี่ยซึ่งคุณหมอเนี่ยให้คำแนะนำได้นะครับเราจะกลับมาครับในเวอร์ชันรักเมืองไทยหมอเฮเสหานะครับส่วนจะเป็นอังคารไหนเดี๋ยวขอตกลงกันก่อนแต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยนะครับเจอกันแน่ตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปเลยแล้วกันนะหมอเนาะเอาเลยครับพี่ยินดีพร้อมเสมอครับเพื่อนักฟังแต่ผู้ชมแต่ความจริงนี่เริ่มตั้งแต่วันนี้แล้วนะเนี่ยใช่ๆๆเพราะว่าพอเปิดรายการแนะนำตัวเนี่ย
ท่านผู้ชมที่เคยเป็นแฟนคลับรายการรักเมืองไทยรายการหมอเอเสหานึกออกเลยอ๋อแบบนี้เพราะว่าตอนจัดวิทยุเนี่ยผมก็จะเปิดรายการก่อนใช่ไหมแล้วก็บอกให้คุณหมออ้าวส่งเสียงสัญลักษณ์มาก็เสียงหัวเราะอันเป็นเอกลักษณ์อันนี้แหละครับนะฮะก็ถือเป็นข่าวดีของผมกับของหมอแล้วก็แฟนคลับนะครับที่มีโอกาสได้กลับมาสวนเสเฮฮากับมุกที่ใส่กันสดๆนะฮะแล้วก็เรื่องราวที่เป็นสาระเกี่ยวกับเรื่องสัตว์คุณหมอทบทวนนิดหนึ่งครับความจริงก็ถ้ากด Facebook ดูเนี่ยนะฮะมันมีข้อมูลเยอะนะฮะเรื่องความเป็นมาของวันช้างแต่คุณหมอช่วยสรุปหน่อยแล้วก็โดยเฉพาะปีนี้มีอะไรที่เป็นไฮไลท์พิเศษที่อยากจะแนะนำเชิญครับสำหรับเรื่องวันช้างไทยนี่ผมว่าบางท่านนี่อาจจะไม่รู้หรอกครับหลายๆท่านเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ถูกแปะไว้ในปฏิทินครับยังไม่เคยเล่มเดียวเลยนะครับแต่ปัจจุบันปฏิทินก็หายากขึ้นนะครับก็ไม่แจกนะครับไม่แจกไม่แจกก็ให้ปล่อยมือถือดูเอาไม่เอาปากน้อยไม่แจกไม่ให้แต่ว่าผมเคยทำเนี่ยจัดเรื่องของวันช้างไทยมาเนี่ยนะครับ20 กว่าปีนะตั้งแต่2541นะครับที่เราได้รับการประกาศว่าเป็นวันช้างไทยเนี่ยเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของชาตินะครับประกาศโดยคณะรัฐมนตรีไม่ใช่ว่ามูลนิธิช้างประเทศไทยประกาศนะครับถูกประกาศโดยคณะรัฐมนตรีจัดการที่เราทำดันเรื่องนี้ขึ้นเพื่อให้อย่างน้อยๆเนี่ยใหม่เราก็บอกว่าช้างเนี่ยเป็นสัตว์ประจำชาติอย่างน้อยอย่างที่เป็นมีบุญคุณลารับประกาศหรือว่าเป็นสัตว์คาเปล่าหรือว่าเป็นสัตว์ที่ปกป้องป่าทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับก็ต้องได้รับการเชิดชูแล้วก็ต้องประหนักถึงสบ้านแต่ก็ไม่เคยมีวันใดที่เราทำแบบนั้นก็เลยมีการกลับดันขึ้นขณะเดียวกันเนี่ยเราคงไม่ได้มานั่งเชิดชูอนุรักษ์ช้างด้วยปากด้วยวันเดียวนะครับ13 ปีหน้าผมของทุกปีนะครับเราก็ต้องมีกิจกรรมที่ควรจะต่อเนื่องและสืบเนื่องกันเช่นกันนะครับอันนี้ก็คือที่มาที่ไปเนี่ยสั้นๆในสิ่งที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อปี41ที่เราทำมาเนี่ยหลายๆหน่วยงานที่เกี่ยวกับช้างก็มาช่วยกันเช่นอย่างในสวนสัตว์หรือว่าในองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้นะครับหรือสถาบันการศึกษาหรือมูลนิธิหรือสมาคมที่เกี่ยวกับช้างก็มีกิจกรรมที่หลากหลายเช่นให้ความรู้หรือจัดการนำเสนอเรื่องของช้างในแง่มุมที่ก้องขนาดนะครับก็ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะได้มีความหลากหลายเนี่ยแต่ทั้งหมดทั้งปวงก็เพื่อให้คนตระหนักแล้วก็เข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นของช้างแล้วก็แนวทางที่จะไปสู่การแก้อันนี้สิ่งที่เรารู้มาก็คือว่าช้างนั้นเนี่ยนะครับในบ้านเราเนี่ยเรามีสองช้างสองสถานะนะครับไม่ใช่ว่าแต่งงานหรือไม่แต่งงานนะครับสถานะที่หนึ่งคือการเป็นช้างป่าก็คือช้างที่อยู่ในธรรมชาติจริงๆไม่ได้มีเจ้าของอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นสัตว์ป่าที่อยู่ในกลุ่มของสัตว์ป่าทุกกลุ่มตามพระราชบัญญัติกลุ่มที่สองคือช้างที่เป็นช้างบ้านหรือว่าช้างเลี้ยงก็คือการที่ช้างที่ถูกนำมาเลี้ยงโดยมนุษย์นะครับอาจจะหลายชั่วอายุมีการจำเกิดขึ้นมาอยู่ในการเพาะเลี้ยงของมนุษย์นะครับหรือว่าช้างตั้งแต่สมัยปรดุกนะครับที่ตกทอดมาซึ่งเดิมได้เคยเป็นช้างป่าสมัยก่อนนั้นมีพรบช้างป่าที่ให้จับช้างมาเลี้ยงได้แต่ว่ามันยกเลิกไปแล้วฉะนั้นการจับช้างไม่มีแล้วฉะนั้นช้างป่าเหล่านั้นเนี่ยซึ่งเป็นต้นตระกูลช้างบ้านก็คือพัฒนาเป็นช้างบ้านเรียบร้อยและการดูแลช้างบ้านเนี่ยก็เป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่แตกต่างจากช้างป่านะครับถ้าเราจะคุยกันเราก็ต้องแยกประเด็นในการคุยเรามาตีกันไม่ได้เพราะว่าการบริหารจัดการเรื่องการดูแลหรือว่าแม้แต่โรคไข้เจ็บก็มีความแตกต่างเรื่องจากว่าสถานะของช้างทั้งสองกลุ่มครับเนี่ยก็อยากให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจตรงกันตรงนี้ก่อนนะเราดูช้างเลี้ยงก็แบบนี้นะช้างป่าก็แบบนี้นะแต่ว่าผมก็คือช้างสัตว์ที่ในทางวิทยาศาสตร์ก็คือช้างเอเชียเหมือนกันทั้งคู่นะครับเลี้ยงแต่ว่าภาพตัดผมถามท้ายอาจารย์หมอนะครับในแง่ภาษาไทยเนี่ยผ
ผมก็เพิ่งรู้เมื่อไม่กี่ปีนี้เองตอนจัดรายการกับหมอว่าถ้าช้างป่าเนี่ยเขาเรียกหน่วยนับเป็นตัวนะแต่ช้างบ้านเนี่ยนะช้างเลี้ยงเนี่ยนะเรียกเป็นเชือกนะเป็นเชือกเพราะฉะนั้นลูกหลานจำไว้ไปตอบข้อสอบก็ดีนะหรือผู้ใหญ่อย่างเราจะได้ไม่เชยผมเชยมาหลายปีแล้วผมเรียกเชือกหมดเลยนะฮะครับคำที่มาครับทำไมถึงใช้เป็นเชือกเพราะว่าช้างป่าเนี่ยเมื่อถูกจับมาฝึกแล้วก็เลี้ยงเนี่ยมันก็ถูกมัดถูกผ่านกระบวนการฝึกเชือกนะครับมาก่อนก็เลยใช้ว่านับเป็นเชือกส่วนช้างป่าเนี่ยก็แสดงตนเป็นตัวไปตามเรื่องเพราะว่าไม่เคยถูกใครมาฝึกนะอันนี้เป็นที่มาที่ไปที่พอจะเล่าตามได้ครับอันนี้ว่าพอในปีนี้เนี่ยมูลนิธิช้างประเทศไทยซึ่งเป็นหน่วยหนึ่งในการที่ผลักดันให้เกิดวันช้างไทยเนี่ยนะครับเราก็เตรียมที่จะจัดงานวันช้างไทยขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับประจำปีนี้โดยที่เราคิดมาตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยซึ่งเราก็จัดเนี่ยโดยพยายามที่จะปรับรูปแบบให้มันมีอะไรที่สอดคล้องกับยุคสมัยก็โดยการใช้สื่อต่างๆเข้ามาช่วยก็เลยไปร่วมผมรู้ร่วมกิจกับไทย PBS แล้วก็หน่วยงานอื่นๆเช่นมูลนิธิโลกสีเขียวมูลนิธิสืบนะครับครับกรมอุทยานกรมป่าทั้งหลายแหล่ที่เกี่ยวข้องนะครับเอามาจัดงานโดยที่เน้นในเรื่องของวันช้างไทยที่จะทำให้มองไปข้างหน้าพยายามไม่ย่ำกับเรื่องปัญหาเก่าแล้วก็วนอยู่ในเอาก็แก้ปัญหาไม่ได้ก็บ่นกันไปสุดท้ายกลายเป็นงานบ่นเดี๋ยวย้อนในรายชื่อของหน่วยงานที่เข้ามาสนับสนุนคุณหมอนะฮะมีผมเรียกมาถูกหน่วยงานที่เกี่ยวกับอะไรนะป่าอะไรสักอย่างหนึ่งนะคุณหมอกรมอุทยานแห่งชาติทำไมแล้วไม่ได้ชวนสปกมาด้วยในที่สปกก็อาจจะมีช้างนะหมอนะก็ปรากฏตัวมาแล้วไงฮะที่มาแสดงตนเป็นเจ้าของเนี่ยไม่มีแม่เอาเฉพาะช้างป่าเขาใหญ่อ่ะเขาใหญ่ผมก็เห็นป้ายอ่ะสปกอะไรพี่สปกดาวไม่ถูกครับแต่ผมรู้เนื้อเขียนว่าสัตว์ป่ากลัวสัตว์ป่ากลัวนี่คิดมาเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวผมจะไปเขียนป้ายสะกดสัตว์ป่ากลัวสปกเหมือนกันหมอปวแพทย์ปานเทพก็กลัวเลยไม่เชิญมาร่วมด้วยเลยอันนี้ก็ย้อนกลับมาดูว่าเมื่อปีที่แล้วที่เราจัดเนี่ยนะครับก็เป็นอะไรอ่ะอีกวิธีการหนึ่งในการที่เราจะนำเสนอเรื่องช้างโดยนำเสนอในเชิงที่เป็นเชิงบวกนะครับคือถ้ามันคิดจะลบกันแล้วก็คิดเชิงลบอะไรก็ไม่ดีทั้งสิ้นทำไม่ได้ก็ไม่ต้องทำอะไรนะครับชีวิตนี้นะครับก็เลยให้แนวคิดพุ่งไปใหม่ว่าเราจะทำแบบใหม่ก็คือใช้มอเตอร์ก็คือร่วมคิดใหม่ก้าวทำไปเพื่อช้างไทยร่วมคิดใหม่ก้าวทำไปเพื่อช้างไทยร่วมกันคิดร่วมกันทำนะครับเพื่อจะเดินไปข้างหน้าไม่ใช่ร่วมกันดึงร่วมกันถอยไม่ใช่ดังนั้นในกิจกรรมก็จะมีเรื่องของการที่เอ้ยในแง่ของเชิงช้างเลี้ยงเนี่ยจะมีทางใดที่จะแก้ปัญหาที่ซ้ำซากอยู่เช่นเรื่องของพรบ.ช้างที่จะออกมาใหม่จะช่วยช้างเลี้ยงนะครับในระดับสวัสดิภาพดีขึ้นอย่างไรทำให้คนที่เกี่ยวกับช้างได้มีสวัสดิภาพและความเป็นอยู่ที่ดีได้อย่างไรแม้แต่เรื่องของโควิดเราก็มาพูดนะครับเมื่อปีที่แล้วว่ามันเกิดขึ้นเนี่ยแล้วเราจะเผชิญกับอย่างไรเพราะว่าช้างเลี้ยงก็อย่าลืมว่าเขาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเกือบ 100% เนี่ยอยู่ในธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อที่จะได้สะตุ้งสะตางมาในการจะเลี้ยงต่อไปได้เพราะเราเลิกเอาไม้เอาช้างเข้าไปทำไม้ในป่าแล้วยกเว้นที่ป่ายางคลาเท่านั้น
ครับอืมอีกส่วนช้างป่านะครับผลกระทบต่างๆที่เคยมีเช่นในเรื่องของการบุกรุกหรือว่าการทำการเกษตรกรรมทำอย่างไรจะอยู่ร่วมกันได้ครับคือการชดเชยความเสียหายที่เกิดกับการที่ช้างไปทำโดยไม่ได้ช้างไม่ได้รู้เรื่องเจตนาตรงนั้นรุกก็ไม่ได้แรกๆก็ไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่นะครับก็ยอมอภัยกันไปได้แต่หลังๆก็ไม่ไหวมันหลังก็นะครับอันเนี้ยจะทำยังไงให้เขาสามารถที่จะอยู่กันได้ตามสมควรตามสมควรอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราพูดคุยกันหรือว่าเทคโนโลยีใหม่ๆมาช่วยยังไงในการที่จะดูแลเรื่องช้างป่าเพราะว่าเรารู้ว่าตอนนี้ช้างป่าเนี่ยประชากรเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่ล้นพื้นที่จะเชื่อมโยงพื้นที่ป่าได้ยังไงป่าบ้านเรานี่แตกแหลมเป็นเกาะเล็กๆน้อยๆไม่มีป่าใหญ่เพียงพอก็ต้องเชื่อมป่านะครับไล่ช้างนั้นเคลื่อนไปตามป่าเหล่านั้นเป็นการเพิ่มพื้นที่แล้วก็จะลดการที่จะออกมารบกับคนอาจใช้โดรนในการติดตามการเคลื่อนย้ายโดยใช้เทคโนโลยีอื่นนะครับการใช้ย้ายช้างตัวที่เป็นปัญหาเนี่ยแต่และแห่งมีช้างเกเรก็จะทำการเคลื่อนย้ายจะเลือกเคลื่อนย้ายอย่างไรตลาดจะต้องใช้ยาสลบในการที่จะใช้รถเครนยกไปแล้วก็เคลื่อนไปที่ไหนอะไรเงี้ยก็เป็นสิ่งที่เราต้องฝึกต้องทำเพราะเราไม่เคยทำแต่เรามาเจอว่าเราต้องทำแล้วล่ะอนาคตครับครับนั่นคือสิ่งที่เมื่อปีที่แล้วเราคุยกันอันนี้มาถึงปีนี้13มีนามาแล้วเนี่ยใกล้ๆเนี่ยนะครับเดือนหน้าเนี่ยนะครับก็จะเป็นวันพุธที่13มีนาแล้วก็จัดอีกที่ IPBS เพราะว่าสามารถจะใช้เผยแพร่ได้แต่ไม่ได้ต้องการคนมาร่วมงานสักล้านคนไม่ใช่แต่ว่าเราออกสื่อเหล่านี้ไปก็ได้เป็นล้านคนกันต้องไล่นะครับก็จะเชิญหน่วยงานเนี่ยเดิมๆที่ช่วยกันตรงนี้มาคุยที่ว่า1ปีที่ผ่านไปเนี่ยท่านมาคุยว่าปีที่แล้วเนี่ยนะแล้วมันติดขัดยังไงมันจะแก้ยังไงมันจะเดินต่อไปหรือว่ามันดีแล้วหรือมันจะทำให้ดียิ่งขึ้นหรือมีวิธีใหม่ๆเนี่ยเราก็จะเอาสิ่งเหล่านี้มาคุยกันนะครับแม่ช้างเลี้ยงเนี่ยก็มีเรื่องของปัญหาเรื่องโรคที่ทำให้ลูกช้างตายเยอะมันต้นเป็นปีที่แล้วก็มีรายงานโรคเหล่านี้เขาก็มีการรักษาปีนี้ถามว่ามันมีวิธีอื่นอีกไหมท่านก็จะมาคุยเรื่องการพัฒนาวัคซีนหรือการตรวจวินิจฉัยหรือยาใหม่ๆนะครับอันนี้ก็ช่วยช้างเลี้ยงเยอะช้างป่าเนี่ยเดี๋ยวนี้มีโดรนสำหรับยิงลูกดอกยาสลบได้ด้วยนะความเสี่ยงในการที่คนจะต้องเข้าไปเสี่ยงอันตรายนะครับหรือช้างนั้นก็สามารถที่จะถูกติดตามได้ง่ายไม่ต้องเอาเฮลิคอปเตอร์ไปไล่ตามโดรนก็ผ่านลงบนแล้วก็สามารถจะใช้ปืนที่ติดไปบนโดรนยิงได้เนี่ยพี่ขนาดนั้นครับหมายกำลังตื่นเต้นทีเดียววันที่13พุธที่13เนี่ยมีฟังดูเหมือนกับการสัมมนาใหญ่ที่ไทย PBS นี่บอกไว้ก่อนเลยว่าถ้าไม่ชวนผมไปเนี่ยนะแน่ไม่ได้นะไม่ได้พี่ไม่ได้นะท่านต้องอัญเชิญมาต้องอัญเชิญมาให้จดหมายอัญเชิญจะตามไปโดยด่วนก็เราไม่ได้มีไลฟ์ด้วยนะครับเดี๋ยวแต่ว่าขอโทษมันเท่าที่โน้ตต้องเข้าเบรกสักนิดหนึ่งคุณหมอเดี๋ยวมาต่อครับเดี๋ยวกลับมาครับครับสิ่งที่พวกเราเห็นว่ามันเป็นขยะแต่รู้ไหมว่าขยะเหล่านี้สามารถนำมารีไซเคิลเป็นสมุดสิ่งที่มีค่าสำหรับพวกเขาได้ด้วยแนวคิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุดทำให้ดอนเมืองโทเวได้เริ่มดำเนินโครงการสมุดกรีนเวย์โครงการเพื่อยกระดับสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานตราบนานเท่านานโทเวกรีนเวย์คุณมีพัสดุตกค้างเอ๊ะชวนลงทุนน้อยกำไรสูงเอ๊ะผนึกพลังร่วมใจต้านภัยไซเบอร์ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนรู้ทันกลโกงเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต้านภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
ครับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเมื่อกี้นี้คุณหมอได้เล่าถึงกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นที่ไทย PBS นะครับเป็นการสัมมนานะซึ่งจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราคุ้นเคยรักช้างก็ดีแต่จะมีเรื่องขยายความไปในรายละเอียดที่เราจะดูแลช้างของเราเชิญคุณหมอต่อครับมีอะไรน่าสนใจในวันที่1312ใช่ไหมครับวันพุธที่13ครับ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 เพื่อท่านผู้ชมจะได้เตรียมติดตามเชิญครับคุณหมอครับสำหรับในวันที่13มีนานี้เนี่ยนะครับก็เราก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่ขยายความจากเมื่อปีที่แล้วต่อเนื่องมานะครับเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วนั้นเนี่ยเราก็ทำไปในส่วนของการที่มองไปข้างหน้าว่าจะทำอะไรต่อไปร่วมกันคิดร่วมกันทำนะครับพอในปีนี้เราก็ยังใช้ธีมเดิมก็คือแนวคิดหลักคือเราต้องร่วมคิดร่วมทำเสมอแล้วคิดไปข้างหน้าคิดเชิงบวกนะครับแต่ว่าเราก็จะเน้นมาที่ช้างป่านะครับเราก็เลยมีสับธีมคือแนวคิดย่อยในปีนี้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าท่านผู้ชมก็ได้เห็นว่าในช่วงที่ผ่านมาปีนี้เนี่ยเรื่องของปัญหาช้างป่านั้นเนี่ยทวีความรุนแรงมากขึ้นเราก็เห็นว่าชาวบ้านได้รับการกระทบกระทั่งกับช้างเยอะมากนะครับขณะเดียวกันช้างจำนวนไม่น้อยนะครับที่เป็นช้างป่าก็เสียชีวิตไปจากการกระทบกับมนุษย์มันตั้งใจและไม่ตั้งใจอย่างนี้ว่ามนุษย์ก็ป้องกันตัวนะครับป้องกันพืชผลก็บางท่านก็ใช้ไฟฟ้านะครับรั้วไฟฟ้าทำให้ช้างเนี่ยตายไปหลายตัวที่เป็นช้างป่าหรือการที่เข้าไปบุกรุกในบ้านเลยบางครั้งก็ทำร้ายตัวคนก็มีนะครับบางท่านก็มีตายเช่นกรณีของคนที่ออกไปในการกรีดยางเนี่ยก็ถูกเจอมาช้างป่าก็เสียชีวิตหมดหมดทำร้ายนะครับเพราะฉะนั้นปัญหานี้ยังเกิดแล้วก็มีและกระจายไปในพื้นที่ต่างๆเรื่องอย่างว่าประชากรช้างมีมากขึ้นเราอาจจะป้องกันการไล่ล่าได้ดีขึ้นที่สองจำนวนช้างที่เพิ่มขึ้นในธรรมชาตินั้นเนี่ยมันไม่มีผู้ควบคุมควบคุมสำคัญก็คือว่านักล่าอะไรจะว่าช้างได้ที่ยกเว้นมนุษย์นะครับก็คือเสือเสือเนี่ยเป็นผู้ที่ควบคุมประชากรช้างโดยธรรมชาติอันนี้เราก็พบว่าเสือโคร่งในบ้านเราเนี่ยนะครับประชากรก็สองตอนนี้เพิ่มขึ้นมาก็200-300ตัวนะครับแล้วก็กระจายพื้นที่มากขึ้นก็ถือว่าดีนะครับในการที่จะมาช่วยรักษาดุลของจำนวนช้างที่มากขึ้นแต่ก็ยังไม่เพียงพอเพราะในหลายแห่งเสือไม่ได้มากเกิดขึ้นเพิ่มได้มากเลยขนาดนั้นนะครับก็ยังพบว่ามีการพักลอบล่าอาจจะมาจากประเทศต้านเคียงที่เข้ามาแล้วมาล่าใหม่นะครับเราก็พยายามปกป้องอันนี้ก็คืออีกอย่างหนึ่งที่ทำให้ประชากรช้างมันเยอะขึ้นโดยเฉพาะยิ่งช้างป่าในขณะที่ประชากรช้างเพิ่มขึ้นตรงนี้ได้เนี่ยก็ไม่ใช่แค่ไม่มีนักล่าก็เพราะว่าเรามีพืชพันธุ์อันยาหารที่ปลูกนอกป่าด้วยดีช้างก็เศร้าออกกินกันอยู่เรื่อยเลยนะครับก็มีการขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นโดยที่พื้นที่เดิมที่เขาอยู่มันไม่สามารถรองรับประชากรช้างนิ้ววนๆที่คุณหมอเห็นบนจอเนี่ยก็คือหมดเวลาจากผู้ควบคุมคราวนี้ก็จะเรียนท่านผู้ชมเพราะว่าตกลงกับคุณหมอไว้แล้วว่าเรื่องช้างมีเรื่องชวนคุยเยอะทุกวันนี้เห็นข่าวในจอโทรทัศน์บ่อยมากแล้วก็เกิดคำถามที่ดูเหมือนจะไม่รู้จะตอบยังไงนะฮะคนรักช้างอย่างเราอยู่ในเมืองก็พูดได้สิแต่ผมทำไร่สับปะรดเนี่ยมากินของผมหมดเลยเนี่ยพูดถึงชาวไร่หรือที่ผมได้ยินมาจากจันทบุรีนะฮะถิ่นทุเรียนพี่ช้างเข้ามาเนี่ยเขาชอบกินทุเรียนนะเดี๋ยวพอทุเรียนสุกเนี่ยเขารู้เลยแต่วิธีกินของเขาเนี่ย
หมใจร้ายไปหน่อยถอนตั้งต้นเลยครับก็เพราะฉะนั้นมันเป็นปัญหาที่น่าคุยมากเอาไว้ตอนต่อไปเลยครับท่านผู้ชมครับสองตอนต่อเลยเกี่ยวกับเรื่องช้างวันนี้ขอบพระคุณคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็ลาท่านผู้ชมไปด้วยกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ